สาธารณรัฐเช็กขอเข้าหารือประเด็นการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในสาธารณรัฐเช็กข่าวนี้เป็นข่าวสั้นๆนะครับรายละเอียดข่าวอาจจะมีไม่มากนักแต่เป็นประเด็นที่น่าสนใจในเรื่องตลาดใหม่ของแรงงานไทยที่ยังไม่เคยมีแรงงานไทยคนไหนไปทำงานที่สาธารณรัฐเช็กใครสนใจข่าวนี้เดี๋ยวเราไปพูดคุยกันในคลิปก่อนไปรับชมคลิปการรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด้วยกันครับข่าวนี้ผมเอามาจากเพจกรมการจัดหางานนะครับอธิบดีกรมการจัดหางานได้ให้การต้อนรับรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศของสาธารณรัฐเช็กและคณะเมื่อวันที่21มีนาคม2567เวลา 11:00 น.นายสมชายมรกตศรีวันอธิบดีกรมการจัดหางานได้ให้การต้อนรับมิสเตอร์มาร์ตินสโมเล็กรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศของสาธารณรัฐเช็กในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแนะนำตัวและหารือข้อราชการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในสาธารณรัฐเช็กและความเป็นไปได้ในการริเริ่มความร่วมมือด้านแรงงานโดยมีนายสุรศักดิ์จันทรัตน์ผู้อำนวยการกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศพร้อมด้วยข้าราชการที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับข่าวมีเพียงสั้นๆเท่านี้นะครับไม่ได้มีรายละเอียดอะไรมากมายแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือการที่สาธารณรัฐเช็กนะครับได้เข้ามาพบปะพูดคุยกับท่านอธิบดีกรมการจัดหางานในประเด็นเกี่ยวกับการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในสาธารณรัฐเช็กแม้มันจะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับจุดแรกเป็นการริเริ่มนะครับที่อยากจะให้มีความร่วมมือกันในด้านแรงงานถือว่ามันเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับเพราะสาธารณรัฐเช็กเท่าที่ผมตรวจสอบข้อมูลในแดชบอร์ดของประมาณการแรงงานไทยที่ยังทำงานอยู่ต่างประเทศพบว่าข้อมูลของสาธารณรัฐเช็กไม่มีนะครับปรากฏอยู่ในแดชบอร์ดนี้นั่นหมายความว่านี่คือตลาดแรงงานใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตผมก็พยายามไปหาข้อมูลนะครับว่ามีข้อมูลเกี่ยวกับแรงงานของประเทศสาธารณรัฐเช็กไหมว่าเขาต้องการแรงงานด้านไหนนะครับผมก็ไปเจอข้อมูลสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะครับก็ไปเจอโควต้าแรงงานภาคเกษตรของสาธารณรัฐเช็กนะครับที่เขาให้กับยูเครนนะครับเกือบ 10,000 คนเลยนะครับแล้วก็ยังมีการที่จะให้มองโกเลียหรือว่าฟิลิปปินส์นะครับก็เขาจำกัดอยู่ที่ 1,000 คนสำหรับ2ประเทศหลังนี้ก็ถือว่าแรงงานภาคเกษตรของสาธารณรัฐเช็กมีความต้องการนะครับกับแรงงานต่างชาติที่จะเข้าไปทำงานในประเทศเขาพอผมมีข้อมูลตรงนี้ผมก็ดีใจนะครับแสดงว่าตอนนี้ในประเด็นของแรงงานภาคเกษตรก็อาจจะมีทางเลือกเพิ่มขึ้นนะครับจากเดิมที่มีเป้าแค่ไปทำงานที่อิสราเอลนะครับแล้วก็ไปทำงานที่เกาหลีอันนี้อาจจะเป็นเป้าหมายใหม่นะครับสำหรับในอนาคตนะต้องบอกว่าอันนี้ยังไม่ได้มีการพูดคุยเป็นเรื่องเป็นราวนะครับแค่มาเริ่มต้นพูดคุยกันนะครับมันอาจจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมมากกว่านี้หรือใช้ระยะเวลานะครับเช่นจากนี้ไปนะครับจนถึงต้นปีหน้านะครับกว่าเขาจะเจรจากันสำเร็จหรือเขาอาจจะคุยกันรวดเร็วนะครับภายใน 2-3 เดือนอันนี้ตอบไม่ได้นะก็ต้องบอกว่าใครฟังช่องลุงหน่อยเนี่ยอย่าดูแต่หน้าปกคลิปนะครับคือเวลาผมนำเสนอข่าวเนี่ยผมพยายามจะพูดคุยนะครับมีข่าวสารอะไรที่เห็นนะครับว่าเฮ้ยมันมีแนวโน้มที่อาจจะมีการพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นแรงงานในต่างประเทศนะผมก็จะเอามาพูดคุยนะครับพวกท่านก็จะได้รู้ก่อนใครเนาะก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์นะครับการที่ตลาดแรงงานไทยได้มีทางเลือกนะครับหลากหลายที่จะไปทำงานในต่างประเทศมากขึ้นก็จะเป็นผลดีกับผู้ที่ต้องการไปทำงานต่างประเทศนะครับยังไงก็ต้องติดตามข่าวสารในระยะต่อไปนะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่ยังไม่มีรายละเอียดออกมามันก็เป็นแค่ข่าวแค่นี้นะครับก่อนจบคลิปรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปขอบคุณทุกยอดแชร์ยอดติดตามยอดไลค์ที่มีให้กับช่องลุงหน่อยเสมอมาวันนี้ช่องลุงหน่อยสวัสดีนะครับ